Realme 10หลุดสเปคจออัปเกรดในเรื่องของชิปเซตเกมมิ่งเป็น Helio G99 และมีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์คาดว่าเปิดตัวต้นปีหน้านะครับตัวโทรศัพท์มือถือ Xiaomi CV2 ชูจุดเด่นในเรื่องของกล้องเซลฟี่ที่เป็นกล้องคู่ให้ความละเอียด 3.2 ล้านพิกเซลผสานกับกล้องหลังระดับเรือธงที่ใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 7 Gen 1รุ่นใหม่ล่าสุดเสียด้วยชาร์จไวถึง67วัตต์เลยทีเดียวถ้ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาอัปเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันจากที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Realme 9มาหลายรุ่นแล้วนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น Realme 9 Realme 9 5G Realme 9 Pro Series นะครับ 9i 5G ล่าสุดมีเบาะแสเกี่ยวกับมือถือรุ่นต่อยอดนะครับก็คือ Realme 10นั่นเองจากรายงานเนี่ยพบว่า Realme 10ในรหัส IMX 3630นะครับปรากฏบนผลทดสอบโทรศัพท์มือถือ Geekbench นะครับชิปเซตที่ใช้เนี่ยเป็น MediaTek Helio G99 นะเป็นมือถือเกมมิ่งระดับกลางนะครับ RAM 8GB นะ Android 12นะครับโดยตัวนี้เนี่ยทำคะแนน Single Core ไปได้ที่483คะแนน Multi Core อยู่ที่1668คะแนนนะครับในเบื้องต้นคาดการณ์ว่า Realme 10ตัวนี้จะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปี2023ที่จะถึงนี้ปีหน้านี่ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ Android 13ในอนาคตด้วยซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ไว้จะมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดนี้นะครับได้มีการเปิดตัวเป็นทางการแล้วสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เน้นเรื่องการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้าจากค่าย Xiaomi เขาในรุ่นของ Xiaomi CV2 นะครับทายาทมือถือเซลฟี่รุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยโดยรวมแล้วออกแบบมาค่อนข้างสวยงามเทียบเท่ากับมือถือระดับท็อปของทั้ง Xiaomi เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์แล้วก็สเปคด้วยนะครับอันดับแรกเป็นในเรื่องของชิปเซตครับตัวนี้จัดมาเป็นชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดเลยของ Qualcomm นะครับเป็น Snapdragon 7 Gen 1ตัวใหม่นะ Xiaomi Series มีดีไซน์โดยรวมนะครับที่มีค่อนข้างสวยงามในเรื่องของโมดูลกล้องหลังนะครับที่มีการนูนขึ้นออกมาและน้ำหนักตัวเครื่องที่เบาดีไซน์โดยรวมค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเรียกว่าใครเห็นเนี่ยก็อยากได้เป็นเจ้าของ Xiaomi CV2 ชูจุดเด่นในเรื่องของกล้องเซลฟี่อย่างที่เราเกิดไว้โดยกล้องหน้าของเขาเนี่ยจะเป็น Ultra Clear นะครับ 3.2 ล้านพิกเซลทั้งนี้มีกล้องอีก1ตัว 3.2 ล้านพิกเซลด้วยที่เป็นเลนส์ Wide แล้วก็ Ultra Wide นะครับเคลือบชั้นเลนส์ด้วยเทคโนโลยี ILD Coating นะครับซึ่งรองรับการถ่ายภาพเซลฟี่แบบกลุ่มด้วยนะครับมุมกว้าง100องศาพร้อมกับเทคโนโลยี 4-in-1 Binding นะครับรองรับระบบโฟกัสสภาพ F Auto Focus รวมถึงโหมด Beauty นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการปรับโทนภาพนะครับแบบด้วย AI ทำให้ดูภาพที่ได้เนี่ยดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับนอกจากนี้มีไฟแฟลชในกล้องหน้าด้วยนะครับที่เรามาคัลเลอร์ติดตั้งมาให้เซลฟี่มีไฟแฟลชด้วยนะเรียกว่าสุดยอดมากนะครับกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลของ Sony MX766 นะครับ Ultra Wide 20ล้าน Sony MX76โอเคนะมุมกว้าง115องศามาโครเลนส์2ล้านพิกเซลครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ให้หน้าจออัลโมเลด 6.55 นิ้ว Full HD Plus Refresh 120Hz 10บิตนะครับ HDR 10 Plus Dolby Vision ในเรื่องของคุณภาพของจอแสดงผลชิปเซต Snapdragon 7 Gen 1นะ Series 12ขออภัย Series 2รุ่นนี้เนี่ยจะมี4สีด้วยกันได้แก่สีดำสีม่วงไร่เฉดสีสีฟ้าแล้วก็สีขาวนะครับจำหน่ายแล้วในประเทศจีนนะครับตัวนี้รุ่นเริ่มต้นคือ RAM 8GB 128 อยู่ที่ 2,399 หยวนหรือประมาณ 12,700 บาทนะครับไม่มีวางขายนอกจีนมั้งถ้ามีก็น่าจะเป็นเครื่องฮิ้วนะครับใครสนใจเดี๋ยวพอมีข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้เดี๋ยวไม่มาอัปเดตกันนะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ
และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe ให้ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย